บุญอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เจอแฟนคลับค่ะแต่ว่าปีนี้จะพิเศษกว่าทุกปีเพราะว่าอันนี้ก็ครบ12ปีแล้วก็ไม่ได้จัดมีตติ้งมานานแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็วันนี้ก็เลยวันหยุดด้วยปกติเนี่ยจุ๋ยจะต้องเจอวันที่จุ๋ยถ่ายชิงร้อยตลอดมาติดกันประมาณ 4-5 ปีแล้วค่ะก็เลยปีนี้ก็เลยเลิกงามยามดีที่ตรงกับวันเกิดก็เลยจัดงานขึ้นมาพิเศษที่แบบมีพูดด้วยอะไรนี้นะคะใช่แต่จริงๆแล้วคือกะว่าจะให้มาช่วยบิวบรรดาแฟนคลับของจุ๋ยว่าบางคนเรียบร้อยอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบไม่กีดการ์ดอะไรเงี้ยเราก็อยากจะให้คนที่เอนเตอร์เทนอะไรเงี้ยมาช่วยกันหน่อยอะไรเงี้ยที่เราเลยฝากชวนให้เขามาก็ชวนกันนะคะชวนกันว่าแบบมาหน่อยอะไรเงี้ยเพราะปกติถ้าไม่มีงานแบบนี้ก็จะเป็นไปทำบุญอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าเราไปทำบุญวันก่อนหน้านั้นวันที่10มาก่อนนั่นถามเรื่องที่เขาให้คำสัญญาอะไรกับเรากลางงานเลยจริงๆมันก็เป็นบรรยากาศที่แฟนคลับมาเซอร์ไพรส์ค่ะแล้วก็เลยซึ้งกันร้องไห้กันแล้วก็เลยได้พูดความในใจแล้วก็เลยได้พูดอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยก็ในส่วนที่พูดตรงนั้นก็มีเรื่องเกี่ยวกับเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยได้ขึ้นมาพูดกันเขาก็เหมือนคล้ายๆสารภาพความในใจจะดูแลเราซึ้งกันก็ดีใจมากค่ะก็ดีใจที่พูดอย่างนั้นต่อหน้าแฟนคลับอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็ไม่คาดคิดว่าจะต้องมีคำพูดนั้นอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่ไม่ได้เตรียมอ่ะหลายคนฟินหลายคนแบบวิ่งก็ดีใจแล้วกันที่งานวันนั้นมันเป็นอะไรที่อบอุ่นแล้วก็อบอุ่นไปด้วยความสุขที่มีแต่คนที่เรารักอะไรเงี้ยเพราะจุ๋ยก็พาครอบครัวไปด้วยพาเพื่อนสนิทไปด้วยแล้วก็มีแฟนคลับที่รักอะไรเงี้ยค่ะจริงๆร้องไห้ตั้งแต่แฟนคลับแล้วน้ำตาไหลเป็นเม็ดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราปลื้มเลยนะคะเพราะเขาบอกว่าแบบดูแลเราต่อหน้าแบบก็ไปย่างเยอะก็ดีใจค่ะดีใจค่ะก็หวังว่าทุกคนจะเป็นกำลังใจให้เพราะว่าอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าณวันนี้มันเป็นวันที่เรามีความสุขที่สุดจะสามารถบัญญัติคำได้เองเมื่อกี้เขาแอบบอกว่าคนรู้ใจก็ได้อะก็เป็นคนที่รู้ใจก็ใช่ก็ถือว่าใช่เพราะว่าบางทีบางเรื่องอะไรเงี้ยค่ะบางทีไม่ต้องพูดอะก็แค่เห็นหน้าสีหน้าแววตาเนี่ยเรารู้แล้วว่ารู้สึกยังไงกับบางเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยความสัมพันธ์มันพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆเลยดีค่ะมันก็ยังปกติอยู่แล้วก็เป็นอะไรที่เราใช้ชีวิตแบบธรรมชาติอ่ะเราก็ไม่ได้แบบต้องปรับเปลี่ยนอะไรในชีวิตเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เปิดได้มากขึ้นอะไรอย่างงี้มั้ยคะแบบหวานสวีทก็เรื่อยๆค่ะตามสไตล์หนู